จะขอเรียนว่าตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญกับการส่งออกสินค้าไทยนะครับเป็นตลาดหลักก็ว่าได้เพราะฉะนั้นโอกาสทางการค้ายังมีอีกมากมายในตลาดจีนการจัดเสวนาในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะโฟกัสไปที่มณฑลยูนานนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการค้ากับสินค้าของไทยอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมก็ตั้งใจที่จะจัดงานนี้นะครับโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาให้องค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้ประกอบการไทยได้รับทราบถึงโอกาสทางการค้านะครับทั้งตลาดและตัวสินค้าเองนะครับรวมถึงในด้านโลจิสติกด้วยจริงๆไทยยูนานเนี่ยมีความเชื่อมโยงทางด้านภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการค้าระหว่างกันนะครับค่อนข้างมากนะครับคือเส้นทางไม่ไกลกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะมีหลากหลายช่องทางคมนาคมที่สามารถจะไปมาหาสู่กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางบกนะครับผ่านเส้นทาง R3A หรือทางน้ำก็สามารถเดินทางผ่านแม่น้ำล้านช้างกับแม่น้ำโขงก็ได้นะครับหรือจะเดินทางผ่านรถไฟลาวจีนนะครับซึ่งก็จะเปิดให้บริการซึ่งเปิดให้บริการแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสำหรับสินค้าผลไม้อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งสามารถเดินทางส่งสินค้าไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทางตลาดมณฑลยูนานเองเนี่ยก็มีกลุ่มสินค้าที่คนจีนนะครับให้ความนิยมไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไก่แช่แข็งนะครับเครื่องเคมีพันเบ็ดตะเล็ดเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเป็นต้นเพราะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้เป็นที่สนใจกับตลาดจีนเป็นอย่างมากครับการจัดเสวนาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการนะครับขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ เข้ามาร่วมเสวนาออนไลน์ที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนให้ความสนใจเพราะยูนานเป็นตลาดที่สำคัญและมีโอกาสทางการค้าอีกมากมายครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับตลาดของจีนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับมณฑลยูนานนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยดำเนินธุรกิจนะประสบความสำเร็จสมหวังนะครับในการที่จะบุกตลาดจีนต่อไปครับ